สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Market Weekly Insight นะครับประจำวันที่24 มิถุนายน 2562นะครับซึ่งวันนี้เรามีหลากหลายประเด็นมากมายเลยเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโหคุณนี่ขึ้นมาแทบทุกวันครับผมถูกไหมครับโวลูมคือหลั่งไหลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกองทุนเองใช่ครับทางฝรั่งเองก็มีการซื้อสุทธิเนี่ยกลับเข้ามาเยอะเหมือนกันพอสมควรนะครับครับผมประเด็นแรกที่เราจะไปคุยกันก็คือในเรื่องของ Fed Fund Rate ถูกไหมครับเขาจะมีการปรับแนวโน้มแล้วใช่ไหมใช่ครับผมก็ล่าสุดครับผมในส่วนของทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าออกมาประกาศคงอัตราดอกเบี้ยฮะแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยเขาเปิดช่องเอาไว้ด้วยว่ากรณีที่จำเป็นเนี่ยเขาอาจจะพร้อมที่จะใช้ในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับซึ่งในที่นี้ก็คือรวมไปถึงในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือในส่วนของตัวการทำกลับมาใช้วงเงิน QE อีกครั้งครับแต่ในส่วนนี้ต้องบอกว่านักลงทุนเองเนี่ยคาดการณ์ไปแล้วว่าในการประชุมกันครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วผมลดอัตราดอกเบี้ยลดลงครับผมจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 2.25 ถึง 2.5 เป็น 2-2.25 แทนครับโดยที่ว่าตรงนี้เขาคาดการณ์กันว่าประมาณสัก 100% แล้วน่าจะลดครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยก็เลยส่งผลให้ใน2ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ซึ่งเป็นดัชนีชี้ถึงความแข็งหรือความอ่อนของดอลลาร์เนี่ยปรับลดลงครับผมหลุดแนวโน้มขาขึ้นอย่างในรูปเลยครับผมหลังจากที่ว่าแข็งค่ามาตลอดทั้งปีเลยครับผมตอนนี้ก็แต่ที่ระดับประมาณ96จุดได้ครับผมก็เป็นครั้งแรกในรอบปีฮะที่ในส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยหลุดเทรนด์ตรงนี้ลงมาครับผมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อในส่วนของตัวการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คือการลดอัตราผลตอบแทนลดอัตราผลตอบแทนปุ๊บเงินบางส่วนก็ต้องหนีไปพวกที่เสี่ยงมากขึ้นถูกต้องครับผมหรือถ้าเกิดเงินบางพวกที่ต้องอยู่ในตราสารหนี้เขาก็จะหนีไปต่างประเทศแทนว่าดอกเบี้ยมันดีกว่าเหมือนที่เงินหลั่งไหลเข้ามาในตราสารหนี้ไทยด้วยเหมือนกันใช่ครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ครับผมครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดีเล็กๆฮะเพราะผลสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนนึงที่สนับสนุนอีกสินทรัพย์นึงในพอร์ตของเราก็คือทองคำก็เลยทำให้ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ6ปีไปเรียบร้อยครับครับผมแต่เดี๋ยวเราทดเอาไว้ก่อนใช่ครับผมก็จะไปที่ธนาคารกลางถัดไปเลยครับผมครับเป็นฟังไงครับในตัวของ ECB ก็ยังประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดเขาเรียกว่ามีมุมมองเพิ่มเติมในเชิงที่อาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวกรอบเงินเฟ้อเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังต่ำกว่ากรอบที่เขาตั้งไว้ที่ประมาณ 2% นะครับก็ปรับตัวลงต่อเนื่องเหมือนกันอันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าแนวโน้มเงินเฟ้อที่เขาพยายามกระตุ้นมาตลอดเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นแถมมาเจอตัวปัญหาสงครามการค้าอีกชุดเศรษฐกิจโลกอีกทำให้การบริโภคในยุโรปเองเนี่ยก็ชะลอตัวไปด้วยเหมือนกันครับครับผมก็ต่อไปครับที่พูดจะเป็นของทางตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นครับผมก็ออกมาก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปธนาคารญี่ปุ่นทำไมเราจะมีกลับสไลด์หนึ่งใช่ครับตัวทองคำครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวราคาทองคำที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของตัวทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ6ปีครับผมทะลุแนวต้านที่ 1,400 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาขึ้นมาได้ครับผมก็ปัจจุบันนี้ยืนอยู่ที่ประมาณสัก 1,405 เหรียญได้ครับครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆสำหรับนักลงทุนของฟิโนเมนาแต่ถ้ามองภาพนี้นี่ดอยเก่านี่ถือว่าค่อนข้างไกลเลยไกลเหมือนกันถูกใช่ครับผมช่วงนั้นทองไทยนะอยู่ประมาณ 26,000-27,000 ได้ครับผมคำถามอีกหนึ่งพอลักษณะขนาดที่เกิดขึ้นแบบนี้ทองคำที่เป็นดอลลาร์เนี่ยขึ้นดีมาเลยแต่คนที่เหมือนถือทองไทยเนอะครับผมบาทก็ได้มาแข็งครับผมก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าผมจะไม่ผิดน่าจะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอัตราที่น้อยกว่ามากล่าสุดเนี่ยแต่ประมาณสัก 20,000 เองครับคิดเป็นการขึ้นมาไม่ถึงสักประมาณ 2-3% เท่านั้นเองในขณะที่ทองคำตรงนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับผมก็โดนจากเรื่องของตัวผลของเงินบาทแข็งเนี่ยกินเข้าไปครับผมก็ไอการซื้อทองคำรอบนี้ครับผมหนึ่งก็คือเรื่องของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ที่อ่อนลงเพราะผลสุดท้ายเนี่ยตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเป็นต้นทุนทางตรงในการถือครองในส่วนของตัวสินทรัพย์ตัวนี้ทั่วโลกเพราะเราใช้ดอลลาร์ในการซื้อขายสองเองก็คือผลสุดท้ายเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้เนาะว่าพอตัวผลตอบแทนเล่นดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงเขาก็เลยต้องหนีไปถึงในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่มันรักษาอัตราการซื้อเอาไว้ได้ซึ่งนี่ก็คือทองราคาทองก็เลยกลับมาครับผมครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัว BOJ ครับผมถัดไปครับ BOJ นี่คือเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เมื่อกี้เรา ECB ไปแล้วก็ยังออกมาในโทนเดียวกับทางธนาคารยุโรปเหมือนกันครับก็คือยังคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังมองกรอบที่เป้าหมายต่างเงินเฟ้อเนี่ยพยายามผลักดันให้ถึงกรอบด้วยเหมือนกันแต่ว่าทางญี่ปุ่นเองก็เผชิญกับทาง
สถานการณ์ของยุโรปคือการบริโภคภายในประเทศคือไม่ได้ฉุดกระตุ้นเรื่องการเงินเฟ้อให้กลับขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นกดดันของ BOJ เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการกระตุ้นอะไรออกมาหรือเปล่าอาจจะมีฮีลิคอปเตอร์มันนี่ออกมาหรือเปล่านี่ต้องติดตามอยู่เหมือนกันนะครับว่าในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยเขาจะสื่อทางไหนครับผมครับจริงๆแล้วถ้าสังเกตเห็นก็คือทั้ง3ธนาคารที่พี่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของ Fed ECB BOJ มีมุมมองคล้ายๆกันพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจบางอย่างใช่มันออกมาส่งสัญญาณก่อนเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าเกิดแบบนึกจะทำอะไรก็ทำไปเลยเนี่ยมันมีอิมแพคต่อตลาดค่อนข้างสูงเขาก็เลยต้องส่งสัญญาณออกมาก่อนว่าโอเคฉันจะทำแล้วนะนักลงทุนจะได้รู้เอาไว้ล่วงหน้าพอรู้ล่วงหน้าปุ๊บมันจะมีอิมแพคต่อตลาดที่เบากว่าทำให้ตลาดไม่แพนิคครับผมครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครับผมหรือ PMI ครับผมที่ประกาศในวันศุกร์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลักๆเลยที่ต้องบอกว่าออกมาเซอร์ไพรส์เนี่ยหลายตัวเลยก็คือในเรื่องของฝั่งยุโรปเองที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดครับผมทุกตัวเลยยกเว้นในส่วนของตัวภาพรวมของยุโรปที่ประกาศออกมา 47.8 ในส่วนของตัวภาคอุตสาหกรรมซึ่งต่ำกว่าคาดก็ยังเป็นในส่วนของตัวเป็นภาคส่วนที่มีแนวโน้มหดตัวอยู่ชะลอตัวอยู่แล้วก็คือเรื่องของตัวสงครามการค้าครับผมแต่ในส่วนของฝั่งเซอร์วิสเองก็ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็โตดีกว่าคาดด้วยแต่จุดนึงครับผมที่ณตอนนี้ต้องบอกว่าออกประกาศออกมาแล้วแย่กว่าคาดแต่ตลาดกับค่อนข้างไม่สนใจก็คือในเรื่องของตัว PMI ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐครับซึ่งประกาศออกมาอยู่ที่ 50.1 จุดครับผมเกือบแตะ5เกือบแตะ50แล้วเฉียวๆแล้วครับผมเพราะถ้าเกิดต่ำกว่า50เนี่ยแปลว่ามันหดตัวละครับครับผมตรงเนี้ยตลาดค่อนข้างที่จะไม่สนใจเพราะผลสุดท้ายแล้วจริงๆอาจจะมองว่าเป็นหวังดอกเบี้ยมากกว่าผมว่าใช่ครับผมใช่เลยครับอาจจะมองว่าผลสุดท้ายแล้วถ้ามันต่ำลงมาจริงๆเนี่ยเฟดน่าจะต้องเร่งการลดดอกเบี้ยลงเร่งกระตุ้นมากขึ้นซึ่งตลาดเขาชื่นชอบเพราะอย่างที่เราเห็นไปแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วพอเฟดแค่พูดว่าอาจจะลดนะจำเป็นต้องลดนะตลาดก็วิ่งกันโอ้โหทำนิวไฮกันเลยทีเดียวครับผมซึ่งทางขวามือครับผมเราก็เลยลองขั้นมาให้ดูครับผมก็คือในส่วนของเส้นประตรงนี้จะเป็นในเรื่องช่วงเวลาที่ทางซ้ายของมือทางซ้ายเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาก่อนที่ความตึงเครียดจะเกิดขึ้นแต่พอความตึงเครียดในเรื่องของตัวสงครามการค้าเกิดขึ้นปุ๊บจะเห็นได้ว่า PMI เนี่ยปรับตัวลดลงหมดเลยครับผมก็เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้ก็เลยส่งผลให้ตลาดค่อนข้างคาดหวังกับตัวนโยบายดอกเบี้ยการเงินครั้งนี้ครับครับผมก็เราก็จะวกกลับมาที่หุ้นไทยกันบ้างครับผมสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีต้นมาเนี่ยเรื่องจากฟันโฟไหลเข้าก็เลยทำให้ตัวหุ้นไทยขนาดใหญ่ครับผมพวกกลุ่มเซ็ต50เองอัพเปอร์ฟอร์มหรือมีผลงานที่ดีกว่าตัวหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในตลาด MAI ใช่ครับผมซึ่งถ้าเกิดถือตั้งแต่ต้นปีตอนนี้อาจจะยังขาดทุนอยู่เล็กน้อยเนาะสักประมาณ 1% กว่าๆได้แต่ในขณะที่ว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยให้ผลตอบแทนได้สักประมาณ 5% เลยครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าฟันโฟลว์ที่ยังไหลเข้าด้วยครับก็ไปสอดคล้องกับจังหวะที่พอเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็มาเก็บหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ถูกไหมครับครับผมครับก็ถ้าดูอย่างตัวฟันโฟลว์นะครับก็คือจะเห็นว่าอย่างตอนนี้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมย์ก็คือจุดที่พีคตอนที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นช่วงที่ MSCI เนี่ยเขาประกาศเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยไปแล้วก็ตอนนี้โดยรวมนับตั้งแต่วันนั้นถึงตอนนี้มีต่างชาติซื้อหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ 49,000 ล้านบาทละสุทธิใช่สุทธิครับผมแล้วก็นักวิเคราะห์เองนะเขาประมาณการกันไว้ว่าเม็ดเงินที่เพิ่มเข้ามาจากตัว MSCI เนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ 70,000-80,000 ล้านบาทก็ยังเหลือรูมให้กับต่างชาติเข้ามาอีกประมาณ 30,000 ล้านบาทครับก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะผลักตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังเป็นทิศทางขาขึ้นได้อยู่เพราะมีเม็ดเงินอีกส่วนนึงใหญ่พอสมควรในการที่จะดันตลาดได้อยู่เหมือนกันครับครับแต่ว่าตอนนี้แค่เข้ามาเซิร์ฟยังไม่เต็มกำลังถูกไหมยังมีรออยู่ยังมี 30,000 ครับผมก็ถ้ามาดูในภาพทางเทคนิคนะครับก็จะเห็นว่าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยเบรกกรอบแนวต้านสำคัญที่เราตีไว้ให้เรียบร้อยนะครับครับก็ถือว่าเป็นจุดแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาเหมือนกันในตัว 1,000 สักทีนะครับประมาณ 1,6001,680ที่เบรกขึ้นมาได้ครับผมก็เป็นสัญญาณบูลลิชชัดเจนว่าน่าจะเป็นรอบขาขึ้นได้อยู่นับต่อจากนี้นะครับครับผมก็จริงๆก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับในส่วนของตัวสัปดาห์นี้ฮะที่จะมีเรื่องของตัวการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินด้วยครับผมของประเทศไทยกนง ใช่ครับผมก็ต้องบอกว่ารอบเนี้ยฮะตลาดเริ่มคาดหวังกันเล็กๆว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเนี้ยเงินบาทเนี้ยแข็งค่าขึ้นอย่างมากครับผมแข็งรอบที่สุดใน6แข็งที่สุดในรอบ6ปีครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็เป็นอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นเนาะว่าอัตราผลตอบแทนเรายังดีอยู่ถึงแม้
ในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ำกว่าเขาก็ตามที่ 1.75% แต่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเราค่อนข้างต่ำที่ประมาณสัก 1.1 เท่านั้นเองทำให้ผลตอบแทนในผลตอบแทนที่มันแท้จริงเนี่ยมันคิดเป็นสุทธิออกมาแล้วค่อนข้างสูงก็เลยทำให้เงินบาทไทยในแข็งค่าบวกกับแรงเข้าซื้อหุ้นด้วยครับผมตรงเนี้ยเราก็คาดการณ์กันว่ากนง.เนี่ยน่าจะยังมีทิศทางในเรื่องของการคงดอกเบี้ยต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนฮะเงินไหลเข้ามาเพิ่มเงินบาทแข็งเพิ่มส่งออกแย่ส่งออกแย่อีกนะใช่ฮะแต่ถ้าเกิดลดดอกเบี้ยก็ยังเสี่ยงครับผมใช่ฮะเห็นเขาบอกว่าปีนี้เราสูญเสียนักท่องเที่ยวประมาณเป็นล้านคนเลยครับผมก็คือนักท่องเที่ยวหายไปเฉยๆถ้าอย่างนั้นครับครับผมอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยครับครับผมก็ส่วนในเรื่องของการลดดอกเบี้ยก็ต้องบอกว่าทางนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์กันอยู่ว่าน่าจะเป็นไประยะเพราะสุดท้ายเนี่ยมาตรการหนึ่งที่แบงก์ชาติพยายามออกมาก็คือเรื่องของการคุมในส่วนตัวภาระหนี้ต่างๆซึ่งถ้าเกิดเป็นการลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ในเรื่องของมีการกู้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าติดตรงที่หนี้สินครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสัดส่วนที่สูงใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นไประยะผมก็หนึ่งในนั้นแหละครับยังต้องลุ้นให้ลดดอกเบี้ยครับผมครับผมหวังว่านะฮะก็หลังจากนั้นคือผมก็จะเป็นสิ่งต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้ครับผมหลักๆเองในส่วนของสหรัฐเนี่ยก็จะมีดัชนี2ตัวก็คือ1ยอดขายบ้านใหม่ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งในส่วนของตัวยอดขายบ้านใหม่เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่อนข้างผันผวนในช่วงที่ผ่านมาครับผมก็สอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานในภาคก่อสร้างที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับผมก็ตรงเนี้ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของยอดขายบ้านใหม่เนี่ยมันค่อนข้างสะท้อนแน่นอนก็คือเรื่องของการบริโภคที่ต้องบอกว่ามองไประยะยาวด้วยเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนไม่มั่นใจยอมไม่กล้าซื้อบ้านครับผมตอนนี้ก็ยังขยายตัวได้อยู่ก็ยังสะท้อนความมั่นใจที่ค่อนข้างดีอยู่ครับผมแต่เริ่มมันปวดละในช่วงหลังๆครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับผมซึ่งต้องบอกว่าฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐเป็นประเทศที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบริโภคค่อนข้างดีเนี่ยเขาสามารถพยุงเศรษฐกิจตัวเองเอาไว้ได้ครับผมก็ต้องจับตาดูกันในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดประกาศออกมาดีก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกแต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะยังบวกได้นะฮะเพราะผลสุดท้ายแล้วอย่างที่คุณเพชรพูดเมื่อกี้ว่าผลสุดท้ายตลาดค่อนข้างคาดหวังเลยว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครับครับผมนี่คือฝั่งของสหรัฐไปแล้วใช่ครับผมก็ประเด็นสำคัญสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการประชุม G20 เหมือนกันนะครับก็วันที่20ครับผม8ถึง29ใช่ก็เดี๋ยวรอทราบผลอีกทีคือช่วงปลายสัปดาห์ก็อันนี้ทางเราเองก็มองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดตอนนี้กำลังจับตาดูอยู่เหมือนกันก็จะเริ่มเห็นจากมูเมนต์ช่วงวันศุกร์ถึงวันนี้ก็คือตลาดยังไม่ได้เคลื่อนไหวในกรอบรุนแรงก็คิดว่าอาจจะเป็นการรอดูว่าการเจรจาการค้าของกลุ่มประเทศ G20 เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนด้วยเหมือนกันนะครับก็หลายๆฝ่ายก็คาดการณ์ว่าอาจจะออกมาในเชิงซอฟลงอาจจะพยายามลดความรุนแรงในเรื่องของเทรดบอลมาด้วยเหมือนกันครับครับผมสองคนนี้จะเจอกันไหมเขายืนยันกันแล้วฮะว่าเจอกันนอกรอบแน่ๆหลังจากที่ว่าโทรคุยกันเรียบร้อยก็เลยทำให้ตลาดบวกขึ้นมาครับผมใช้หัวเว่ยโทรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ครับผมแล้วก็ปลายสัปดาห์ครับผมก่อนจะ20นิดนึงจะมีเรื่องของตัวดัชนีPMI ภาคอุตสาหกรรมด้วยซึ่งสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีก็คือประกาศพร้อมกัน2ตัวเลยก็คือทั้งของตัว PMI ปกติที่ทางการทำแล้วก็ตัวของไชซินที่เป็นในส่วนของทางการทำร่วมกับเอกชนด้วยครับผมซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันครับผมโดยในครั้งนี้เนี่ยในตลาดก็คาดการณ์กันว่าน่าจะประกาศออกมาใกล้เคียงกันในส่วนของตัวจุดที่ขยายตัวครับผมก็ต้องบอกว่าคาดการณ์ว่าลดลงนะฮะแต่ว่าลดลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับผมก็ต้องจับตาดูกันในสัปดาห์นี้ครับผมครับผมก็ไปช่วงของพอร์ตบ้างใช่ครับผมในส่วนของพอร์ตโฟลิโอครับผมอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลาดเองค่อนข้างปรับเป็นลิสต์ออนโหมดหรือเป็นโหมดบู๊เลยครับผมก็เลยผลักดันให้สินทรัพย์ทุกตัวเนี่ยบวกกันขึ้นมาค่อนข้างแรงครับผมโดยในส่วนของตัวราคาทองคำปรับตัวขึ้น 4.31% ครับผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาลองเรามาจะเป็นในส่วนของตัวฝั่งตลาด Emerging ครับผมเป็นตลาดเอเชียญี่ปุ่นประมาณสัก 4% ได้แล้วก็เป็นที่ตลาด Emerging 3% กว่าแล้วก็หุ้นไทยครับผม 2% 68ได้ครับผมสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ากองทุนบวกเกือบทั้งหมดเลยครับผมก็ถ้าจะเห็นในตัวพอร์ตของเราอย่างตอนนี้นะครับตัวที่ค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์มดีคือเป็นตัวทองคำก็วิ่งมาจากตัดไปแล้วนะครับก็ตัวทีม BGOS บวกมา 3% ครับผมแล้วก็มีอย่างกองตัวมิสมอลแคปฝั่ง Emerging Market คือ KSEMQ ครับผมครับผมก็อยู่ในแผนของ DCA พอร์ตของเรานะครับก็บวกมา 3.7% เหมือนกันส่วนตัวอื่นอย่างตัวหุ้นไทยนะครับบวกมาที่ประมาณ 2% ครับทั้งหุ้นไทย Big Cap คือ LHE-A ASP-SME ครับ
แล้วก็ตัว Tisco MS เช่นกันครับผมครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมตัวเรามีการปรับพอร์ตเล็กน้อยฮะแต่ว่าพอร์ตแรกก็คือตัว GCP เนี่ยยังเป็นคงหน้าพอร์ตเดิมเอาไว้ครับผมด้วยคอนเซ็ปต์ก็คือปรับพอร์ตให้น้อยเน้นการเอาชนะในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวครับผมครับก็performance สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณสัก 0.86% ครับผมก็นำมาโดย Tisco ETF ครับผมเป็นหลักครับผมซึ่งตรงนี้ก็ปรับตัวขึ้นมา 2.23% ครับผมอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนิดนึงครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัว LHT Prop ครับผมที่เป็นอสังหาปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันประมาณ 2.64% ครับผมก็ถือว่าเป็น performance ที่ค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมแล้วก็พอร์ตที่2ก็พอร์ตครับผมพอร์ต GAR เป็นพอร์ตที่เรามีการแนะนำในส่วนของ Tactical Call ก็คือการปรับเข้าหุ้นไทยเพิ่มครับผมในสัปดาห์นี้ก็หลักๆครับผมการปรับคราวนี้ก็คือเป็นการดึงเงินออกจากในส่วนของตัว K Asset ครับผมก็คือกอง KR ครับผมใช่ครับย้ายมาเพิ่มในตัวของกองหุ้นไทยของ Disco TSF Plan นะครับที่อยู่ในพอร์ตเดิมก็เพิ่มจาก 10% เป็น 20% พอร์ตก็อันนี้ขาดรับตามแนวโน้มที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวฟื้นขึ้นมาแล้วก็แนวโน้มตลาดกลับมาลิสต์ออนอีกครั้งหนึ่งจากทิศทางดอกเบี้ยที่เริ่มชะลอจากทางเฟดแล้วนะครับครับผมก็เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีครับผมที่ประมาณ 1.80% โดยที่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของ KR เนี่ยน้ำหนักเป็นจุดเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สร้างให้พอร์ตเนี่ยยังมีอยู่ด้วยบางส่วนก็คือเราปรับพอร์ตกันวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว KR เนี่ยมันยังให้ performance ในช่วงจันทร์ถึงวันพุธได้อยู่เราก็เลยคำนวณออกมาให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว GR ก็ปรับตัวขึ้นได้ประมาณ 1.80% ครับผมก็มี TMB Go S ครับผมเป็นตัวชูโรงในรอบนี้ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 3.02% ได้ครับผมพอ GAS ยังคงน้ำหนักการลงทุนเช่นเดิมครับผมด้วยคอนเซ็ปต์ของการสร้างแคชโฟลว์ที่สม่ำเสมอภายใต้ความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำครับผมครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวที่เพอร์ฟอร์มของ GS เลยก็คือเป็นหุ้นไทยเหมือนกันครับโทษทีครับเป็นอสังหาไทย LHT Pop นะครับรองลงมาก็จะเป็นตัวกองผสมฝั่งเอเชียคือเป็น KF Income Hit R ครับผมส่วนตัวที่ลบเล็กน้อยจะเป็นตัวตราสารหนี้ระยะกลางเท่านั้นครับคือลบเพียงเล็กน้อยก็อาจจะยังไม่ได้มีการรับประเด็นที่ว่าตราสารหนี้กลับมาเพอร์ฟอร์มอีกครั้งนึงต้องรอครับทางเขานิดนึงครับอาจจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ในช่วงสัปดาห์นี้ครับผมส่วนตัวอื่นก็คือทยอยปรับตัวขึ้นมาทั้งหมดครับโดยรวมแล้วพอร์ตกิฟต์ก็ปรับตัวขึ้นมาที่ 0.7% ในสัปดาห์ที่แล้วครับครับมีพอร์ตท็อปไฟบ้างไงครับครับผมส่วนพอร์ตท็อปไฟเองเนี่ยก็ปรับพอร์ตเช่นกันครับเพิ่มน้ำหนักตัวหุ้นไทยเป็นตัว Tisco TSF ครับครับผมก็เป็นหุ้นไทย Big Cap ครับก็ปรับคล้ายๆกันก็คือปรับเปลี่ยนจากตัว KR เข้ามาตัว TSF ก็คือขาดรับแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยเหมือนกันครับก็ตรงนี้ครับผมต้องบอกว่าคำแนะนำการปรับพอร์ตรอบนี้อาจจะเป็นแท็กติคอลคอลเพิ่มเติมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนท่านใดที่ประสงค์จะปรับพอร์ตรอบนี้อาจจะแนะนำว่าสมมติเราลงทุนไว้10ล้านแล้วกันเนาะแล้วเราต้องปรับพอร์ตมา2ล้านเนี่ยถ้าเกิดในจังหวะนี้ในส่วนของ KR เองเนี่ยด้วยความที่กองเป็นกองต่างประเทศการขายคืนและสวิชเข้ากองใหม่เนี่ยมันจะเป็น T+5เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอใช่ค่อนข้างนานถ้ามีจังหวะนี้มีบังเอิญมีเงินสดเหลือพอดีหรือว่ามีในส่วนของตัวอยู่ที่พวกกองตราสารนี้ระยะสั้นพอดีอาจจะแนะนำเอาเข้ามาซื้อจังหวะนี้ก่อนก็ได้เพราะต้องบอกว่าจังหวะนี้เองเป็นในช่วงที่ดัชนีเพิ่งเบรกขึ้นมาใหม่ๆถือว่ายังค่อนข้างที่จะไม่สูงก็มีโอกาสที่จะเป็นมีอัพไซด์มากกว่าเรียกว่าคือสวิตช์จากกองตราสารนี้เข้ามาตัวของ TS ก่อนแล้วตัว KR ก็สวิตช์กลับเข้าไปตราสารนี้แทนใช่ครับผมหรือถ้าเกิดว่าในพอร์ตเราบังเอิญไม่มีอยู่เลยเนี่ยอาจจะเป็นเงินใหม่เข้ามาลงทุนในช่วงนี้ก็ได้ค่อนข้างแนะนำครับผมจะได้ช่วยโอกาสตรงนี้เอาไว้ให้ดีครับผมครับก็ในส่วนของ performance ครับผมก็จะปรับตัวขึ้นรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 1.37% ครับผมก็จะมีในส่วนของตัว TSF ที่ปรับเข้ามาใหม่ซึ่งมี performance ต้องบอกว่าแค่ประมาณ2วันหลังเองเนี่ยช่วงพฤหัสศุกร์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้สัก 1.95% ครับผมแต่เนื่องจากว่ามันเข้ามาช่วงพฤหัสถึงศุกร์พอดีเนี่ยทำให้มันส่งผลต่อพอร์ตโดยรวมเนี่ยแทบจะแทบจะไม่ส่งผลเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันเข้าอยู่คนเดียวตอนนั้นเองแล้วเพิ่งได้เอ็นเอ็นเอวีนั้นเราก็เลยไม่ได้คำนวณรวมเข้าไปด้วยครับผมก็ต้องรอดูสัปดาห์นี้ต่อไปใช่ครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวทองคำที่ประมาณ 3% ก็ยังสามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีครับผมท็อปไฟก็ตอนนี้ปรับเป็นโหมดที่ลุยมากขึ้นเน้นสร้างผลตอบแทนมากขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่จบแทติคอลครั้งนี้อาจจะนำให้มีการปรับพอร์ตอีกครั้งนึงเพื่อลดความเสี่ยงลงมาตามธีมหลักของเราก็คือในเรื่องของตัวการกระจายเป็นหลักในช่วงนี้ครับผมทิ้งท้ายนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยเนอะหรือว่าอยากติชมรายการเรานะครับ Market Weekly Insight เนี่ยประจำทุกสัปดาห์นะสามารถเข้าไปได้ที่ Phenomena
ARKS นั่นเองนะครับหรือว่าเซิร์ชเข้าไป www.phenomena.com/ARKS นะครับก็จะสามารถทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะถ้าอยากมีข้อประเด็นสงสัยข้อไหนนะครับเอ้ยอย่างหนึ่งผมอยากขายของครับผมฟีโนเมน่านะครับว่าเรามีฟันคอมแพร์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปเข้าไปคลิกดูได้นะครับคุณพีทบอกว่าเนี่ยเราอยากจะเลือกตัวกองทุนบอกเราเปรียบเทียบว่ากองทุนหุ้นใหญ่หุ้นเล็กมันโตไม่เท่ากันลองไปคลิกดูในของตัวฟีโนเมน่าสแลชฟันได้แล้วเขาเปรียบเทียบได้ว่าสมมติกอง TSF ของเราหรือว่ากองทุนหุ้นเล็กแหละมันเพอร์ฟอร์มเปรียบเทียบกันว่าดีหรือเปล่าเนี่ยที่สำคัญนี่คอมแพร์ได้เป็น10ตัวเลยครับผมสิบตัวสิบปีหลังถือได้หมดเลยนะครับว่ากองทุนที่ท่านถืออยู่นั้นผลตอบแทนนั้นดีหรือเปล่าในระยะยาวนะครับก็สามารถของเข้ามาเล่นกันได้นะครับที่ฟันคอมแพร์ของเรานะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ